สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้ตอนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ในวันพฤหัสบดีนั่นเองสดๆจากMiracle Channelค่ะอยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตตะเลขค่ะครับวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นะครับก็ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงได้รับข้อมูลข่าวสารนะเกี่ยวกับโทษภัยของไข้เลือดออกโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนนะครับก็ล้วนแล้วจะส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณปอทฤษฎีพระเอกนักแสดงนะครับขอให้อาการดีขึ้นนะวันนี้ทางรายการเองก็อยากจะนำข้อมูลนะครับเรื่องราวของไข้เลือดออกซึ่งหลายคนก็คงพอจะทราบอยู่แล้วนะครับมาให้ได้พึงระวังกันในส่วนของไข้เลือดออกในประเทศไทยนั้นต้องบอกว่าเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีนะครับและมียุงลายเป็นพาหะนำโรคต้องบอกว่าพบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะซึ่งเชื้อไวรัสเนี่ยจะมีอยู่4ชนิดและที่สำคัญเนี่ยผู้ป่วยสามารถที่จะติดเชื้อซ้ำได้ถ้าหากว่าได้รับเชื้อต่างชนิดกันและหากผู้ป่วยอาการไม่ดีขึ้นใน 2-3 วันเนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับสังเกตได้อย่างแบบนี้นะครับอาการเนี่ยถ้ามีไข้ขึ้นสูงประมาณ 39-40 องศาเนี่ยประมาณ 2-7 วันก็จะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและตามศีรษะมีเลือดออกถ่ายเป็นสีดำและอาเจียนมีจุดเลือดตามตัวนะครับและตับโตมักกดเจ็บบริเวณชายโครงด้านขวาอันนี้สังเกตได้ด้วยตัวเองแล้วก็ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยผิดปกติอาจจะมีภาวะช็อกซึ่งช่วงนี้เนี่ยไข้จะลดแล้วก็จะมีการกระสับกระส่ายมือเท้าเย็นชีพจรเต้นเบาและเร็วแต่สำคัญคือความดันเนี่ยต่ำและบางรายเนี่ยที่ถ้ารุนแรงนะครับอาจจะมีปัญหาที่ไตเกล็ดเลือดต่ำแล้วก็จะมีการรั่วของพลาสมาในเลือดนะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของถ้ารู้สึกตัวว่าผิดปกติเนี่ยควรไปพบแพทย์นะบางคนรับประทานยาลดไข้เองบางคนก็ทานผิดประเภทแอสไพรินเนี่ยห้ามเลยนะฮะเพราะแอสไพรินเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกลุ่มยาที่ทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะยิ่งจะทำให้โลหิตเนี่ยมันโฟลมันไหลได้เร็วขึ้นซึ่งอันตรายมากนะครับและ2เนี่ยดื่มน้ำให้พอเพียงในช่วงที่ขาดน้ำมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับให้ดื่มเกลือแร่เสริมแล้วก็ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะที่สำคัญอย่างที่เรียนประมาณสัก 2-3 วันหรือเกือบ1อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นควรจะรีบไปพบแพทย์ครับก็ส่วนหนึ่งเขาบอกว่าในเรื่องของไข้เลือดออกนะคะบางคนก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเราทราบถึงเบื้องต้นแต่จริงๆแล้วคนที่เคยเป็นแล้วก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำแล้วเป็นซ้ำเนี่ยอาการจะหนักขึ้นมากทีเดียวนะในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยเราคงต้องดูแลตัวเองแล้วก็การป้องกันนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยในบริเวณบ้านนะคะก็ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่มีน้ำขังหรือว่ากำจัดภาชนะที่มีน้ำขังในอย่างที่เห็นภาพเนี่ยองค์ต่างๆยางรถยนต์ถังน้ำอ่างน้ำแล้วก็ตรวจเช็คในบ้านให้ดีด้วยนะคะหรือนะคะใช้สารเคมีค่ะก็คือใช้ยาฆ่าลูกน้ำใส่ลงในบ่อน้ำหรือว่าใช้สารเคมีเนี่ยพ่นตามบ้านนะคะรวมไปถึงแหล่งที่มียุงลายแล้วก็ที่สำคัญที่สามารถป้องกันตัวเองได้ระดับหนึ่งเลยคือเรื่องของการป้องกันร่างกายนะโดยการใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวกางเกงขายาวนะคะก็และที่สำคัญเวลาไปไหนมาไหนถ้าจำเป็นจริงๆเนี่ยทายากันยุงไว้สักหน่อยก็จะดีนะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นที่เราต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองก่อนนะคะเหนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีอาการรู้สึกว่าผิดปกติรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่สบายตัวพบแพทย์ค่ะอย่างน้อยๆเนี่ยเราได้มีโอกาสได้ไปตรวจเช็คร่างกายพบแพทย์เนี่ยดีที่สุดดีกว่าไปซื้อหายามาทานเองเพราะว่าเมื่อเป็นแล้วถ้าเกิดมันร้ายแรงถ้ามันรุนแรงเนี่ยบางทีนะในเรื่องของการรักษามันก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรทีเดียวครับเพราะบางทีผู้ใหญ่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงไงอย่างเด็กเนี่ยโอเคถ้าเจ็บแค่ได้ป่วยผู้ปกครองก็รีบพาไปหาหมอละก็รักษาได้ทันท่วงทีแต่บางครั้งผู้ใหญ่เนี่ยหาทางรักษาเองแล้วก็มั่นใจว่าสุขภาพตัวเองไม่มีปัญหาอันนี้มันจะมีผลแทรกซ้อนรักษายากขึ้นนะครับแล้วถ้าเป็นแบบคนที่สูงวัยมากๆอาจจะมีภาวะโรคประจำตัวบางอย่างอยู่อันนี้จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นอีกฉะนั้นสิ่งสำคัญอย่างที่มวยบอกก็คือในเรื่องของการป้องกันภาพที่เห็นเนี่ยในเรื่องของพวกโอ่งภาชนะที่มีน้ำขังเนี่ยบางประเทศนะเขาจะมีการปรับอย่างรุนแรงเลยแหละนะคือมันสำคัญกว่าการที่จะไปคอยฉีดรักษาอันนั้นเหมือนกับเป็นการปลายเหตุละแหล่งชุกชุมจะไปทำการฆ่ายุงพูดง่ายๆนะแต่จริงๆแหล่งเพาะเนี่ยอั
ันนี้สำคัญก็ขยันตรวจตรานะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยความจริงมันมีผลนะต่อสุขภาพชีวิตของคนใกล้ชิดครับแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับหลายๆคนด้วยนะคะเพราะว่านอกจากข่าวสารที่เราได้ยินของนักแสดงแล้วเนี่ยยังมีคนอื่นๆอีกเยอะมากนะคะที่เขากำลังป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแบบนี้แล้วก็โดยเฉพาะทางภาคกลางรวมไปถึงภาคอีสานนะคะฉะนั้นใครก็ตามต้องเดินทางนะไปตามจังหวัดต่างๆนะหรือว่าอาจจะต้องใช้ชีวิตในจังหวัดตรงนั้นนะต้องระมัดระวังแล้วก็พยายามหาข้อมูลนะคะรับฟังข่าวสารแล้วก็ที่สำคัญเลยพบแพทย์ค่ะถ้าใครไม่ทราบถึงข้อมูลเลยว่าไข้เลือดออกเป็นยังไงเกิดขึ้นเพราะอะไรป้องกันอย่างไรโรงพยาบาลเขาจะมีข้อมูลนะลองสอบถามดูได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะสำหรับเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องราวที่จะฝากไว้นั่นคือเรื่องของการบริจาคเลือดนะหรือว่าการบริจาคโลหิตเนี่ยจริงๆถ้าเกิดรับฟังข่าวสารที่ผ่านมาจะทราบเลยว่าพอเวลาปัจจุบันเร่งด่วนเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยสำคัญมากนะคำว่าคลังเลือดนะคำว่าธนาคารเลือดนี่แหละนะฉะนั้นตอนนี้ใครที่อยากจะร่วมบุญร่วมกันนะคะที่อยากจะไปบริจาคเลือดกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้085 129-3697 นะคะแล้วก็083 199-7972รับไม่จำกัดจำนวนแล้วก็ใครยังไม่เคยได้มีโอกาสบริจาคเลือดเลยปลายปีแบบนี้ถ้าร่างกายแข็งแรงถ้าพร้อมแล้วเนี่ยอยากจะให้ได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะว่าตรงนี้แหละค่ะมันเป็นเรื่องของการให้ชีวิตของคนจริงๆครับเหนือสิ่งอื่นใดครับการร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้นะครับเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาที่กำลังจะมาถึงครับและเพื่อเป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจอันเป็นกุศลของคนที่เป็นผู้ให้การบริจาคเลือดถือว่าเป็นการให้ทานชั้นสูงนะครับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนทางรายการก็จะมอบนะครับสมเด็จพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะรูปหล่อที่เห็นอยู่ด้านหน้าพระเกจิคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยทั้งประเทศนะพระคาถาชินบัญชรผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ท่องล้วนแล้วแต่คุ้นชินนะก็จะมอบให้เป็นเหมือนกับในช่วงรอยต่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะก็อันนี้เป็นกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวน29พฤศจิกายนที่จะถึงนี้เรามีนัดกันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอความกรุณาครับให้ทุกท่านเนี่ยไปพร้อมเพรียงนะในเวลาที่นัดหมายเพราะว่าเวลาเราจะทำกิจกรรมมันก็จะมีขั้นตอนทุกอย่างมันจะได้แล้วเสร็จในช่วงเวลาที่รวดเร็วครับก็ฝากไว้แล้วกันเนาะเผื่อว่าใครจะร่วมกิจกรรมกับรายการเปิดดวง12ราศีกันนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตานะคะอยากทราบว่าตัวเองจะมีการวางแผนชีวิตอย่างไรบ้างก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่าส่ง SMS เข้ามาได้นะกติกานะคะ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.และเวลาเกิดคำถามระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของงานนะคะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าขายประเภทไหนตกงานสมัครงานมองหางานเสริมอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนจริงๆเพราะว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์คุณผู้ชมมากนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่422-1606รวมไปถึงท่านไหนจะโทรเข้ามาพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้024960493และ024960494การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตาเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างค่ะพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2558ครับจันทรคติการขึ้น2ค่ำเดือน12ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้และทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับวันนี้เรื่องงานต้องบอกว่าหลายอย่างไม่ได้ดังใจโดยเฉพาะสิ่งใหม่ๆหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เคยให้ความสำคัญมาโดยตลอดเงินทองก็ต้องรัดเข็มขัดโดยเฉพาะการควบคุมค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งความรักก็อย่าทำอะไรที่กระทบต่อความสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีมังกรค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีน้ำเงินครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมพึ่งพาตัวเองดีที่สุดนะวันนี้ก็บอกว่าขาดคนช่วยขาดโชคลาภในเรื่องของการสนับสนุนถึงจะมีแต่ไม่สุดครับ
ตะเงินทองคนที่อดออมมานานวันนี้มีโอกาสซื้อหาความสุขให้กับตัวเองอะไรสมควรจ่ายทำเถอะนะครับความรักหัวใจวันนี้วางตัวให้ดีนะเวลามีคนขอคอมเมนต์ขอคำปรึกษาสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกุมค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานนะวันนี้พึ่งพาตัวเองเยอะๆสีบรอนซ์ทองครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะวันนี้ดูแลตัวเองให้ดีไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวอยู่หรือไม่ส่วนเงินทองถ้าติดขัดถ้าผิดพลาดก็อย่าพยายามเดินต่อนะวันนี้ประเภทช้อนเนี่ยช้อนเงินช้อนทองระวังจะยิ่งติดลึกหัวใจถ้าไม่แน่ใจก็อย่าเพิ่งขยับโดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่ส่วนเรื่องงานถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปสีถูกชะลอค่ะชาวราศีมีนค่ะสุขภาพพรรณไมที่แข็งแรงนะครับสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับวันนี้ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ใช้ทั้งทฤษฎีและความรู้รอบตัวนะครับวันนี้ถ้าตรงจนเกินไปอาจจะมีคนแอบขำส่วนเงินทองการมีหุ้นดีกว่าไม่มีช่วยคิดช่วยตัดสินใจเพิ่มขนาดกองทุนนะมันจะมีผลต่อศักยภาพในการทำกำไรสุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้เน้นคนที่มีครอบครัวฮะกิจธุระภายในบ้านเยอะสีถูกชะลอค่ะสาวชาวราศีเมษค่ะความจริงก็คือทุกเรื่องนะฮะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีม่วงราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนบริหารเวลาให้ดีที่สุดวันนี้อาจจะมีการได้รับมอบหมายให้ดูแลงานเพิ่มขึ้นนะคู่ขนานแหละส่วนเงินทองก็ให้เผื่อใจครับวันนี้มีหลายเหตุหลายเรื่องราวที่เข้าทํานองธุระไม่ใช่มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเพื่อบุคคลอื่นแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจวันนี้ถ้าไม่ทะเลาะก็อาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะเพื่อเหลือเพื่อขาดหน่อยดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของงานนะครับเสริมให้มีที่พึ่งพามีคนให้การอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนะครับวันนี้คนที่มีคนรักหลีกเลี่ยงการประทะดีที่สุดนะมันจะร้าวและมันจะไม่เหมือนเดิมแต่คนโสดมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิส่วนงานไม่ใช่ปัญหาชีวิตครับวันนี้จะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวบุคคลเพื่อนร่วมงานก็ใช่หรือคนทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ใช่แต่เงินทองวันนี้ก่อนใช้คิดให้รอบคอบครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเน้นเรื่องของชีวิตนะพยายามอย่ามีปากเสียงดีที่สุดโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วมีบุตรหลานแล้วนะครับมันคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เงินทองรวมถึงการลงทุนอาจไม่ได้ในสิ่งที่ดีที่สุดแต่อยากจะบอกว่าก็อยู่ในค่าเฉลี่ยหรือในวิสัยที่พอรับได้ฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นการตัดสินใจของตัวเองนะครับงานเวลาเจอปัญหาก็อย่าเพิ่งด่วนสรุปดูลาดเรารอให้เวลาผ่านไปสักระยะแล้วค่อยตัดสินใจวันนี้ค่อนข้างโดดเดี่ยวนะครับสำหรับเรื่องของความรักหัวใจสีถูกชะลอค่ะชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นทั้งงานหนักแน่นทั้งเงินสีฟ้าสีส้มขออภัยครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้หลายองค์ประกอบค่อนข้างจะเอื้ออำนวยนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ปล่อยของทำในสิ่งที่ฉลอกสิ่งที่ถนัดวันนี้จะมีโอกาสได้พบจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับในส่วนของงานส่วนเงินทองก็สอบผ่านบริหารสภาพคล่องได้วันนี้ต้องบอกว่ามีมากพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือแต่หัวใจวันนี้หากผิดใจกันให้ถอยหลังก่อนสีถูกชะลอค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะกระตือรือร้นนะครับหลายอย่างค่อนข้างจะเอื้ออำนวยในส่วนของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ต้องกล้ายอมรับความจริงนะถ้าถูกตำหนิติเตียนว่ากล่าวอย่าเพิ่งท้อถอยหรือเสียความเชื่อมั่นนะครับส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบและคนที่กำลังรอลุ้นเนี่ยมีโอกาสจะได้รับข่าวดีในเรื่องที่ข้องเกี่ยว
หัวใจทรงๆไม่หวือหวาครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะคนไม่เคยทำผิดคือคนไม่เคยทำงานนะท่องไว้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมการทำงานให้สะดวกขึ้นนะสะอาดก็ได้สะสางก็ได้นะหรือจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นก็ได้ส่วนเงินทองและการลงทุนก็อย่ามัวแต่รอโชคลาภวาสนาศึกษาข้อมูลเยอะๆนะถ้าคิดว่าใช่ถ้าคิดว่าชัวร์ก็ขอให้ตัดสินใจความรักหัวใจวันนี้ยังมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้เรื่องงานทายดีจะมีคนชักชวนนะครับมีคนเข้าหาหรือแม้กระทั่งหลายคนพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกช่วยจัดแจงกิจธุระให้แต่แน่นอนฮะเราเองก็ต้องมีอะไรเป็นการตอบแทนเขาเช่นเดียวกันแต่เงินทองกลับด้านโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนที่ไม่ได้ดังใจความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองโสดเองก็ไม่มีโอกาสได้หลุดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตรักสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้สำคัญที่สุดนะครับมีโอกาสเกิดเรื่องราวที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมแต่เงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบสามารถดูแลตัวเองและคนใกล้ชิดได้ความรักหัวใจวันนี้เน้นไปที่คนมีคู่นะครับเวลามีปัญหาอย่าคาดเดาให้คุยกันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเผื่อหรือเผื่อขาดดีกว่าฮะเพราะงานวันนี้มีโอกาสที่จะพลิกผันให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอดทองและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะอย่าลืมระบุข้อมูลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนใครต้องการตรวจสอบอาชีพนะก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ